สวัสดีค่ะวันนี้ช่องนิวอัปเดตของเราก็มีข่าวสารมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะจากกรณีที่ก่อนหน้านั้นวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพ่ายแพ้สินดติดในศึกในชั้่นลีก2024ส่งผลให้แฟนวอลเลย์บอลไม่พอใจอย่างหนักเรียกร้องให้โค้ดยะลาออกแสดงความรับผิดชอบแต่ภายหลังระแสะดาม,ม่าดังกล่าวกลับกลายเป็นว่าโค้ชออส เกียรติพงศ์รัชตะเกรียงไกลประธานเทคนิคสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยประกาศลาออกจากตําแหนง่งเพื่อแสดงความรับผิดชอบผลงานของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึกเนชั่นลีกสนามแรกที่พ่ายแพ้ไป4เกมรวดจนเกิดกระแสดราม่าอย่างหนักล่าสุดนายสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ออกมาบอกว่าสมาคมได้ระงับการลาออกดังกล่าวแล้ว เนื่องจากเป็นช่วงเวลาสำคัญของวอลเล์บอลไทยที่ต้องรวมแรงร่วมใจฝ่าฟันอุปสรรคนี้ได้คุยกันแล้วไม่จำเป็นต้องลาออกและเห็นว่าช่วงจังหวะนี้เราต้องใช้โค้ดออสช่วยดูแลเด็กๆอยากให้อยู่ช่วยกันก่อนเนื่องจากเป็นช่วงหัวเ้ยวหัวต่อสำคัญของทีมวอลเล์บอลแล้วหลังจากจบการแข่งขันในชั่นลีกค่อยคุยกันอีกครั้งส่วนทางด้านของเรืออากาศโทชาลิตวงประเสริฐผู้อำนวยการบริหาร และรองประธานกิติมาสักตลอดชีพแห่งสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียก็ได้บอกว่าโค้ชออสเพิ่งเข้ามาทำงานในตำแหน่งนี้ได้ไม่นานไม่ควรมีการปรับเปลี่ยนกลางคันผลงานของทีมไม่ได้อยู่ที่โค้ชเพียงคนเดียวแต่มันเป็นการทำงานร่วมกันหลายๆส่วนการลาออกจะเพิ่มความกดดันให้กับทีมมากขึ้นเป็นเรื่องที่จะต้องช่วยกันต่อไปที่ผ่านมาเด็กเพิ่งกลับมาจากลีกอาชีพแม้นักกีฬาหลายๆชาติ จะเล่นในลีกอาชีพต่างประเทศเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างคือเรื่องร่างกายที่ชาติอื่นสภาพร่างกายเขาดีกว่าเราและฟื้นกลับมาได้เร็วกว่าส่วนเด็กของเรายังมีบาดเจ็บฟื้นไม่ทันบ้างก็คงต้องแก้ไขกันต่อไปทุกทีมเขาก็พัฒนาขึ้นมาเพื่อเอาชนะเราเหมือนกับในอดีตที่เราพัฒนาขึ้นมาเพื่อเอาชนะคู่แข่งให้ได้ล่าสุดความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลในชั้นลีก2024 สัปดาห์ที่2โดยผลงานสัปดาห์แรกแพ้สีนัดรวดยังไม่มีคะแนนหลังอันดับที่15จากทั้งหมด16ชาติอีกทั้งอันดับโลกตกไปอยู่ที่14เหลือ199.90คะแนนและสำหรับในวันนี้เรายังได้ออนอุมาสิทธิลักษณ์1ใน7เซียนตำนานวอลเลย์บอลหญิงเข้ามาช่วยน้องๆซ้อมในวันนี้อีกด้วยเรียกได้ว่าก็เป็นขวัญกำลังใจให้น้องๆ ได้มีพลังกลับมาสู้ต่อกันอีกครั้งในสนามที่สองและโคชยะก็ได้ปรับให้นุกนิกนัทธนิชาใจแสนมาเป็นเซตเตอร์หลกักแทนชมพู่พรพันเกิดปราบที่บาดเจ็บข้อมือจากเกมแพ้แคนาดาด้วยพร้อมกับเรียกเนยกหน,ก,นกพรแสงทองเซตเตอร์ดาวรุง่งในวัย19ปีเข้ามาช่วยอีกด้วยและสำหรับโปรแกรมการแข่งขัน ศึกเนชันลีก2024สัปดาห์ที่2ของเวล์บอลหญิงทีมชาติไทยวันที่28พฤษภาคมพบกับโดมินิกันเวลา15นาฬิกาวันที่31พฤษภาคมพบกับฝรั่งเศสเวลา11.30นาฬิกาวันที่1มิถุนายนพบกับจีนเวลา18.30นาฬิกาวันที่2มิถุนายนพบกับบารซิลเวลา15นาฬิกาสุดท้ายนี้ ฝากติดตามช่องนิวอัปเดตของเราด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้มีข่าวสารมาอัปเดตกันต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ